คนนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตามติดแม่ค้าเมลอนนะคะก็คือนั่งมาข้างๆรถเขาเลยนะคะก็นั่งมากับเขาเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเมลอนกำลังขายดีเป็นที่นิยมของของคนที่รับประทานนะคะที่เขาสั่งมาทาง Facebook มากเลยนะคะเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการที่เขาเอาบรรจุถุงเนาะแล้วก็เอาใส่นะคะเอาใส่เพื่อที่จะเอาไปส่งตามที่เขาสั่งนะคะตามที่ลูกค้าสั่งอ่ะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือตามติดเขาเลยนะคะแต่อาจจะไม่ไปถึงขนาดว่าไปถึงลูกค้าของเขานะคะแต่ก็จะเป็นในช่วงระยะเวลานึงนะคะที่เราจะตามติดเขาไปนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะบรรยากาศต่างๆนะคะไปเลยจ้าก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ๊ชงด้วยนะคะเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลค์นะคะคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะไปกันเลยจ้าหนูอยู่หมู่บ้านพรพิทักษ์ค่ะหนูกำลังจะไปในบ้านซักคนนี้จันทร์
อ๋อหนูแจ้งในนี่แล้วค่ะว่าส่งเย็นวันบ่ายวันพุธกับบ่ายวันพฤหัสอะค่ะแต่พอดีว่าของมาถึงช้ามันติดด่านอยู่ตรงในอ้ามค่ะพี่มันก็เลยช้าอ่าอะไรนะคะเอาอีส่งอยู่บ้านน้องใช่ไหมอีคนอยู่บ้านของประชาชนใช่ไหมเดี๋ยวมานี่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะบ้านตรงบ้านทรัพย์มณีจันทร์ตรงเลยโลตัสไปนิดนึงใช่ไหมคะใช่จ้ะเนี่ยมาเลยแหละแล้วตรงทางอะไรแหละตรงนั้นแหละอ่ะดูไอ้อะไรนะไอ้ซอยสองซอยสองจ้ะทางไปโลตัสอะไรเหรอโลตัสทำไมอ่ะเดี๋ยวหนูถึงซอยสองหนูโทรหาพี่นะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูถึงมณีจันทร์หน้ามณีจันทร์แล้วเดี๋ยวหนูเอ๊ะโรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทอะไรนั่นใช่ไหมใช่แต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านไอ้มันอยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลตะลุมบอลอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูไปถึงใกล้ๆแล้วเดี๋ยวหนูโทรหาอีกทีนะคะเพราะว่าหนูนึกว่ามณีจันทร์ท่าใหม่หนูก็เลยจ้าจ้าให้หนูไปส่งที่ไหนคะแฟนกำลังขับรถกลับมาบอกให้ส่งให้ท่าหมายเสร็จไปเที่ยวหมดเลยเพราะเหลือพี่เจ้าเดียวอ๋อให้หนูเอาเข้าไปในเทศบาลเลยใช่ไหมคะค่ะอีกแป๊บนึงค่ะกำลังขับค่ะเอ็งมองไงเมลอนลูกเท่าไหร่คะ180ค่ะ2ลูก150 2ลูก150อันนี้เราต้องไปส่งตามที่เขาสั่งใช่ไหมใช่ค่ะส่งตามออเดอร์ค่ะแล้วอันนี้เราจะโพสต์ขายแบบเราโพสต์ขายในเฟซใช่ไหมใช่ค่ะโพสต์ขายหน้าเฟซเราโพสต์ขายลงกลุ่มอันนี้ก็เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านเราก็สามารถสร้างรายได้ได้เนาะใช่ค่ะอันนี้เหมือนจะว่าที่ดูกองแล้วจะขายดีมากเลยนะคะคนนิยมกินค่ะอ๋อส่วนมากตอนนี้ก็จะนิยมกินนะเนาะคนที่เขารักรักสุขภาพเขาลดความอ้วนอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างอ่ะอร่อยค่ะอร่อย อร่อยอย่างเดียวจบเลยใช่ไหม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการที่เขาจะไปส่งของเพื่อเป็นรายได้เสริมเวลาเราอยู่กับบ้านเราก็สามารถมีรายได้เสริมได้นี่ก็จะไปส่งที่ตามที่เขาอยู่ที่เขาสั่งนะคะก็ถือว่าเล่นเฟซก็ไม่เสียเปล่าเลยนะคะอันนี้เขาจะเป็นการสร้างรายได้ได้ดีมากเลยนะคะอันนี้เขาจะสั่งไว้เยอะมากนะคะลูกค้าเขาจะเยอะมากตามที่เจ๊ดูแล้วนะคะว่าที่เขาเอามากองลูกค้าจะเยอะมากจริงๆเลยนะคะ500ลูกว้าว500ลูกนะคะอันนี้กี่วันหมดอ่ะที่เราส่งหมดอ่ะ2วัน2วัน3วันหมดแล้ว2วัน3วันก็หมดแล้วใช่ป่ะใช่เพราะว่าไม่ได้ส่งเต็มวันนะส่งแบบช่วงบ่ายถึงมืดโอ้แบบนี้ลูกค้าเก่ามีมั้ยค่ะเพราะว่าของหวานอยู่แล้วค่ะอร่อยอันนี้เขาจะติดใจลูกค้าเก่าเขาติดใจแล้วก็มาสั่งซ้ำใช่มั้ยซ้ำค่ะซ้ำ ยองออกแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนก็สนใจอ่ะอยากจะสั่งมั่งอ่ะเบอร์อะไรคะส่งไปรษณีย์ได้นะคะทั่วประเทศค่ะโอ้ส่งทั่วประเทศก็ได้เนาะโอ้อยากจะบอกว่าอันนี้ลูกเขาจะใหญ่มากเลยนี่ส่งเคอรี่เลยนะส่งเคอรี่ก็ได้นะแล้วเราจะติดต่อกันทางไหนคะถ้าสมมติว่าเขาอยากจะซื้อบ้างอะไรเงี้ยเบอร์อะไรคะ0858264193ค่ะโทรมาเลยค่ะอ๋ออันนี้เ
ค่ะคือเบอร์ติดต่อนะคะเบอร์ติดต่อที่จะส่งทางอะไรหรือใครอยากจะกินนะคะเราก็สั่งมาได้เลยนะคะเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะเอาขึ้นหน้าจอให้นะคะอันนี้จะกำหนดหรือเปล่าว่าเอากี่ลูกขั้นต่ำแล้วมีค่าส่งหรือเปล่าคะไม่กำหนดค่าต่ำ2ลูกค่ะแล้วเพราะว่าลูกค้าแต่ว่าค่าส่งลูกค้าออกเองค่ะค่าส่งตามจริงค่ะค่าส่งตามจริงนะคะแต่ลูกค้าที่เขาสั่งไปแล้วเขาติดใจเขาสั่งซ้ำอีกนะคะอันนี้จะดูว่าลูกใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่เราตามเขานะคะตามเขาไปแม่ค้าออนไลน์เนาะนี่จะเป็นเมลอนนะคะที่ใครๆก็นิยมกันในช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเก่าใช่ปะส่วนใหญ่คนบางทีไม่ค่อยเห็นโพสบางทีแบบเฟซบุ๊กก็โดนติดกันอะไรเงี้ยลูกค้าเก่าไม่ค่อยเห็นก็จะแอดไลน์ไว้พอมีของปุ๊บพอของเข้าปุ๊บก็จะส่งมาบอกเขาของมาแล้วนะเขาเอาไหมเอาเขาก็หายส่งเขาแล้วพอนานปุ๊บก็บอกต่อกันเหมือนอย่างในโรงเรียนเนี่ยครูกินคือไปกินคนนึงชอบกินเพราะสุขภาพจะดีด้วยเนาะเมลอนใช่แล้วอุปสรรคมีไหมอุปสรรคในการที่เราจะส่งอ่ะอุปสรรคอะไรหรอในการที่เราขายส่งไม่ทันส่วนมากลูกค้าจะว่าใช่ปะใช่ลูกค้าจะเล่นกันเนี่ยว่าอุดมทรัพย์นี่เราก็รับประกันอยู่แล้วว่าสินค้าเราดีอยู่แล้วใช่ไหมใช่จ้ะ